ับผมช่วงรีวิวหนังของเรานะครับก็ดำเนินมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับของประจำสัปดาห์นี้เนาะนะครับผมก็แกะได้แก่หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ประจำปีนะครับชื่อเรื่องว่า Maleficent ครับก็คือเป็นการนำเจ้าหญิงนิทราเนาะมาทำใหม่ลักษณะของคนแสดงเดี๋ยวก่อนนะครับเจ้าหญิงนิทราเนี่ยโดยโครงเรื่องเนาะมันจะเป็นแม่มดใจร้ายใช่ไหมมาสาบเจ้าหญิงนิทราว่าถ้าเกิดอายุถึงเท่านั้นเท่านี้เธอจะต้องไปโดนไอ้เครื่องปั่นได้แล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิทราจนท่านต้องพบรักแท้จุมพิษแท้ด้วยความรักจากเจ้าชายนะครับแล้วพอนี้ที่เราได้ดูกลายเป็นอะไรก็คือการพลิกเรื่องว่าตัวละครตัวนางแม่มดใจร้ายใช้คำนี้แต่นี่เขาใช้คำว่านางฟ้าปีศาจเขาโฟกัสนะครับไปที่ตัวนางฟ้าปีศาจคือสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนเจ้าหญิงนิทราตั้งแต่สมัยโบราณของดิสนีย์จะรู้สึกอึดอัดใจนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงเราดูอะไรเนี่ยทำไมตัวร้ายที่เราเคยมองว่าร้ายมาตลอดโดนพลิกกลายเป็นอะไรเป็นคนดีอะบอกเลยก็ได้เป็นคนดีขึ้นมาทันทีเนี่ยทำไมเธอถึงต้องทำแบบนั้นทำไมถึงต้องทำแบบนี้เธอมีมุมมองอะไรที่ถึงสาบให้เจ้าหญิงออโรราเป็นอย่างนั้นเขาสามารถคัดเลือกตัวนักแสดงได้ดีมากจริงผมอยากจะใช้คำว่าเป็นการคัดเลือกที่ดีที่สุดในรอบปีในรอบทศวรรษนะครับว่าการใช้ผู้หญิงอย่างแองเจลินาโจลี่มาแสดงเป็นนางฟ้าปีศาจนะครับถ้าดูจากภาพโปสเตอร์ดูจากในเรื่องการเมคอัพทุกอย่างเนี่ยผมว่าเธอเป๊ะมากได้เป็นแม่มดใจร้ายตามจินตนาการมากเลยครับคือบุคลิกของแองเจลินาโจลี่ดีกว่าครับเธอเป็นผู้หญิงที่ดูแข็งๆขณะที่บุคลิกภายนอกแข็งๆเธอสามารถสื่ออารมณ์บางอย่างทางสายตาเธอจะมีความอ่อนโยนเยอะมากแล้วก็พุ่งกับหนังเรื่องนี้ก็เก่งในเรื่องของการจับแววตาของเธอคือพยายามโคลสฮะอยู่ที่หน้าเลยว่าหน้าเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงเพราะว่าบุคลิกของเขาจะดูเป็นตัวร้ายไงบุคลิกทั้งตัวเนี่ยจะดูเป็นตัวร้ายแต่เมื่อไหร่ที่โค้ชหน้าเราจะรู้สึกถึงความอ่อนโยนซึ่งแองเจลินาโจลี่ที่จริงแล้วนะครับก่อนหน้าที่เธอจะเป็นซูเปอร์สตาร์ดังแต่งงานกับแบดพีทนะครับเธอเป็นนักแสดงคุณภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วเธอก็แจ้งเกิดจากการได้ออสการ์นักแสดงสำคัญยอดเยี่ยมจากเรื่อง Girl Interrupted ครับแสดงว่าเธอมีความสามารถในการแสดงผ่านสีหน้าแววตาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วได้การแคสบทที่เหมาะตัวเธอด้วยผมมองเรื่องนี้มันมีรายละเอียดนะฮะคือคนไปดูความสดใสน่ารักก็มีให้ดูความแฟนตาซีก็มีให้ดูแล้วก็แอคชั่นก็มีให้ดูเพราะฉะนั้นมันครบรสมากคนที่ออกมาหลายคนถึงพูดว่าเออสนุกคือเป็นหนังตอบโจทย์ตลาดที่สนุกเรื่องนึงผมกำลังคิดงี้นะครับคุณตั้มหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีกระแสที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชื่นชอบและพูดปากต่อปากได้ในระดับใกล้เคียงกับเรื่อง Frozen นะครับซึ่งก็อาจจะมีคนที่แบบชื่นชอบเนาะไปดูกันเรื่อยๆหลายครั้งดูกันซ้ำๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็มีกระแสสำหรับคนที่ดูหนังเยอะๆเนาะหลายคนก็จะรู้สึกเบื่อในช่วงกลางเรื่องคือช่วงกลางเรื่องซึ่งมันเดินเรื่องตามนิทานเนี่ยฮะมันก็เดินเรื่องตามนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะเอื่อยมากไม่มีจุดเล้าอารมณ์อะไรเท่าไหร่ซึ่งเป็นจุดที่หลายคนบอกว่าหลับสักแป๊บนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูต่อใช่ครับมันจะมีอารมณ์อย่างนั้นในหนังนะครับเข้าใจว่าพุ่มกลับเนี่ยเหมือนกับเวลาวางโครงสร้างหนังเนี่ยเขาต้องมีหลักไม้นะต้องเก็บฉากนั้นฉากนี้ฉากนี้ให้ครบนะครับแต่บังเอิญว่าฉากนั้นอาจจะค่อนข้างอ่อนแรงนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการที่แบบเน้นเรื่องอารมณ์แซงถึงเบื้องลึกตัวละครซึ่งมันเวลาพูดถึงระดับอารมณ์มันเนาะอาจจะแบบหวบลงมานะครับทำให้เกิดการง่วงนอนมันสนุกน้อยลงครับคือพูดกันตรงๆก็คือช่วงต้นเริ่มมีความน่าสนใจพอช่วงกลางความสนุกมันดรอปลงความดรอปอย่างรวดเร็วนั่นแหละทำให้หลายคนรู้สึกว่าเออมันอะไรหายไปไม่รู้แต่พอช่วงหลังเขายังดึงกลับมาได้นี่คือจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ซึ่งพอถึงช่วงหลังแล้วคนยังออกจากโรงด้วยความประทับใจครับแล้วก็ทุกฉากทุกตอนที่แองเจลินาโจลี่ปรากฏตัวนะครับเธอครอบครองความเด่นแล้วก็ดึงความสนใจจากเราได้โอเคครับมาถึงคำถามของเราครับผมถามก่อน200บาทดูไหมหนังเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับถ้ามี200บาทผมไม่ลังเลเลยครับที่จะเข้าไปดูครับแล้วก็อาจจะพาใครสักคนนึงเข้าไปดูด้วยนะครับเพราะหนังเรื่องนี้อาจจะเหมาะแก่การดูกับเพื่อนๆ นะครับดูกับแฟนดูกับใครก็ตามครับสำหรับเรื่องนี้ครับผมคงต้องจ่ายมากกว่า200บาทครับเพราะว่าผมอยากดูเวอร์ชั่น 4DX ครับเพราะเป็นหนังซึ่งหลายคนบอกว่าดูเวอร์ชั่น 4DX จะมันมากแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไกลจากโรง 4DX ดู200โรงทั่วไปก็สนุกครับแนะนำครับ